ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบสัง่งระงับให้บริการรีสอร์ทหรูบนหน้าผาเขาสแสมสารจังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากที่ถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการก่อสร้างแล้วก็เปิดให้บริการเพราะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ของราชพัสดุค่ะทหารและตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร,รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการในลักษณะตู้คอนเทนเนอร์6ตู้เนื้อที่11ไร่ ภายในห้องนั้นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าผายอดเขาหลวงพ่อดำตำบลสมสารอสตหีบจังหวชนบุรีหลังรีสอร์ทดังกล่าวนะคะมีการโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียลักษณะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการก่อสร้างว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุและก็เป็นพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือค่ะ จากการตรวจสอบก็พบว่าไม่มีเอกสารทั้งเรื่องของการครอบครองและการก่อสร้างแต่อย่างใดและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18สิงหาคมปีที่แล้วกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสะตะหีบออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ดูแลรีสอร์ตดังกล่าวเพื่อขอความร่วมมือให้ระง,งับการพัฒนาหรือดำเนินการใดๆในพื้นที่ขอชอบพัสดุเนื่องจากพื้นที่ราชพัสดุดังกล่าวใช้ใน,นราชการของกองทัพเรือและเป็นที่ดินห่วงห้ามค่ะ เบื้องต้นนายทหารรัฐธรรมนูญฐานทัพเรือสตหีบเข้าแจ้งความร้องคลุกกับสอพอสตหีบในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหากสอบสวนพบว่าบุกรุกจริงก็เตรียมดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตออกจากพื้นที่ทันทีค่ะ